อะไรคะน้องมแมลงมแมลงยึดบ้านต้องใช้คำนี้เยอะไหมเดี๋ยวดูภาพเดี๋ยวดูภาพสิคือเป็นล้านเป็นล้านตัวเลยใช้คำนี้นะคะคือเป็นบ้านเลขที่122/1นะคะอยู่ที่หมู่20ตำบลกระแชงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะนี่ที่กวาดกันอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่ที่ตักขยะเนี่ยนะคะสีดำๆเนี่ยนะคะกินได้ไหมไม่ได้พี่เบิ้มหิวป่ะไม่ท่านเป็นแมงอีนูนอะไรเนี่ยกินได้ดูแล้วขนลุกนะคือมันเป็นแมลงสีดำนับล้านตัวค่ะมาอยู่ในบ้านไปอยู่ทุกที่เลยห้องนอนที่นอนฝาผนังบ้านตามพื้นห้องนะคะไปอยู่ทุกซอกทุกมุมเจ้าของบ้านบอกเจ้าของบ้านบอกว่ามันเข้ามายึดบ้านเนี่ยนาน3วันแล้วนะคะตัวเองเนี่ยเอายาฆ่าแมลงมาพ่นเท่าไหร่มันก็ไม่ตายพ่นเท่าไหร่มันยิ่งมานะคะนำซ้ำเข้ามาเยอะกว่าเดิมทีนี้ก็เลยกวาดใส่ที่ตักขยะเทใส่ถังแล้วก็ไปเทกลางถนนให้รถมันเหยียบหรือไม่ก็ให้ความร้อนเนี่ยมันทำลายไปแต่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสักทีมันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาบอกว่าเนี่ยมาเป็นประจำทุกปีไม่ใช่ปีนี้ปีเดียวนี่เล่าไปขนลุกไปนะคะทีนี้ผลปรากฏว่ามีเพื่อนบ้านหลายคนเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันย้ายบ้านหนีไปแล้วก็ปล่อยทิ้งบ้านให้แมลงมันยึดไปก็มีแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะไปสร้างบ้านใหม่ก็คงจะต้องอยู่ที่นี่แต่ว่าก็วอนส่วนราชการบอกว่าให้มาช่วยเหลือทีนะคะทางด้านของนายกอบต.กระแชงบอกเลยค่ะจากการที่ลงพื้นที่ไปดูเมื่อวานนี้ท่านนายกไปดูก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก็คือเอาเต็นท์มากางให้ชาวบ้านเนี่ยที่ถูกแมลงยึดบ้านเนี่ยไปอยู่เป็นการชั่วคราวก่อนนะคะ